ใครอยากได้รหัสโหดๆตึงๆต้องนี่เลย SDK Shop โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะครับผมตามชื่อคลิปนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการได้รหัสผลเสือฟรีนะครับผมซึ่งก็คือรหัสนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะบอกวิธีการได้รหัสนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวรหัสนี้กันเลยดีกว่าว่ามีของอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่เบลีเลยนะคุณผู้ชมก็คือมีทั้งหมด72ล้านนะผมเกือบ73ล้านเบลีนั่นเองนะต่อไปครับเงินม่วงครับหรือว่าแฟกเมนต์นะผมมีทั้งหมด 39,000 นะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าสามารถเอาไปรีสแตทตุ่มเผาทำผลตื่นได้แบบสบายชิลๆเลยผมสำหรับ 39,000 แฟกเมนต์นะต่อไปมาดูกันที่หมัดนะผมนี่ครับหมัดก๊อตมัตเตอรี่ทั้งหมด600นั่นเองนะผมก็คือมัตเตอรี่ตันแล้วนะสามารถใช้ได้ทุกคิวนะผมต่อไปนะผมผลเสือนั่นเองนะผมทีเด็ดเลยนะผมก็คือสามารถใช้ได้ทุกสกิลนะคุณผู้ชมก็คือมีทั้งหมด300มัตเตอรี่นะผมสามารถแปลงร่างได้นี่ครับก็คือสามารถใช้ได้ทุกสกิลนั่นเองนะคุณผู้ชมโคตรตึงต่อไปนะผมก็คาบูชานะผมก็ปืนนะอันนี้ก็สำหรับใครที่อยากเล่นสายปืนก็สามารถเล่นได้นะครับก็คือมีมัตเตอรี่สามารถเล่นได้ทุกสกิลนะคุณผู้ชมต่อไปครับทีเด็ดเหมือนกันนะผมสำหรับดาบคู่โอเด้งนั่นเองนะคุณผู้ชมแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งนะผมก็คือมัตเตอรี่ยังไม่ครบนะคุณผู้ชมจบคลิปนี้ผมอาจจะไปฟาร์มเพิ่มให้มัตเตอรี่ครบนะนี่ครับนี่สกิลแรกโอ้ตึงอย่างสุดเกือบเหมาะกับการ PVP นะสำหรับคนที่ชอบเล่นสายดาบนะคุณผู้ชมต่อไปเดี๋ยวมาดูกันที่ช่องไอเทมกันดีกว่านะครับนี่ครับเปิดมาที่ช่องไอเทมนะผมเดี๋ยวไล่ไปดูทีละอย่างเลยนะครับผมสำหรับดาบในครั้งก็จะมี14เล่มนะคุณผู้ชมก็คือมีหลักๆ ก็จะเป็นดาบโอเด้งนะดาบคู่โอเด้งมีเคียวนะคุณผู้ชมต่อไปนะผมเดี๋ยวมาดูตรงช่องปืนกันดีกว่าลาดนี้มีปืนทั้งหมด3แบบนะผมก็เป็นคาบูชาแล้วก็ปืนพิษนะนี่ก็เป็นธนูนะต่อไปนะผมของแต่งตัวนะครับผมก็บอกเลยนะผมคุณผู้ชมว่ารหัสนี้มีทีเด็ดเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไร1 2 3ปับนี่ครับผมผ้าคลุมหนวดดำนั่นเองนะคุณผู้ชมแลอยู่นะครับสำหรับผ้าคลุมหนวดดำก็บอกเลยนะผมว่าหายากพอตัวนะสำหรับผ้าคลุมหนวดดำ <Yeah. S 1> แล้วก็ค่อนข้างที่จะตึงนะเป็นไอเทมแลอีกชิ้นหนึ่งเลยส่วนของอื่นๆนะผมที่เอาไปแต่งตัวก็มีคร่าวๆกลางๆนะผมถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าตึงๆก็จะเป็นผ้าคลุมหนวดดำนั่นเองนะต่อไปนะคุณผู้ชมก็เป็นช่องเก็บผลนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีผลอะไรบ้างในครั้งนะซึ่งมีทั้งหมด23ผลนั่นเองนะคุณผู้ชม1 2 3ปั๊บเฮ้ยมีผลโมจิด้วยครับคุณผู้ชมก็คือแบบโคตรตึงอะครับสำหรับใครที่ได้รหัสนี้ไปนะผมแล้วเกิดเบื่อไม่อยากเล่นผลเสือนะผมก็สามารถเอาไปทำโมจิตื่นได้นะคุณผู้ชมก็ใครอยากเป็นผู้โชคดีนะผมก็อย่าลืมนะผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำยังไงนะครับสำหรับรหัสนี้มีทั้งหมด23ผลนะผมผลตึงๆก็มีโมจินี่นะครับผลระดับสีม่วงก็จะมีฟีนิกซ์ผลได้ผลพระผลสั่นนะผมก็คือต้องบอกเลยว่ารหัสนี้ก็คือค่อนข้างที่จะตึงนะส่วนผลต่างๆนะผมผมธรรมดาก็มีไว้พอสำหรับเอาไปแจกคนอื่นหรือว่าจะเอาไปลงดันหาแฟกเมนต์หรือว่าจะเอามากินเองก็ได้หรือนะถือว่ารหัสนี้ก็มีผลเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมสำหรับรหัสนี้นะผมก็คร่าวๆนะก็มีของประมาณนี้ไม่ถือว่าก็กลางๆนะผมไม่ได้เยอะมากไม่ค่อยฟูเท่าไหร่แต่ว่าก็มีตึงๆอยู่ก็คือผลเสือมีหมัดก๊อตดาบคู่แล้วก็ผ้าคลุมหนวดดำถือว่าของครบพร้อมเล่นนั่นเองนะผมพร้อม PVP ได้เลยนะขาดอย่างเดียวผมก็คือเผายังไม่ทำเป็นขั้น3นั่นเองนะผมก็คือยังไม่ได้อีโวนั่นเองนะเอาเฮ้ยแล้วกูเจอวิทยายุทธไงคือแบบปัสเซาหลินจัดฮัลโหลปิดพื้นมือเดียวดูดิเย็ดเคโคตรตึงมือหนึ่งถือผลอีกมือหนึ่งแนบลำตัวอย่างเฟี้ยวอะครับปอเปล่าฮัลโหลโอเคคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะบอกวิธีการได้รหัสนี้นะคุณผู้ชมขอใช้สูตรสุ่มผลที่คนดูส่งมาหน่อยละกันก็คือกระโดดหน้าคนสุ่มผลนะผมก็คือกระโดด5ครั้งหน้าคนสุ่มผลนะและหลังจากนั้นให้พิมพ์ว่าลุงขอผลไม่ดีนะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่า1 2 3 4 5แล้วก็พิมพ์ว่าลุงขอผลไม่ดีใช่ป่ะนี่นะครับผมแล้วทําการสุ่มนะ1 2 3ปั๊บเฮ้ยเย็ดเท่โคตรตึงลุงขอผลไม่ดีนะผมก็คือได้ผลสั่นมานั่นเองนะคุณผู้ชมขอบคุณสูตรจากน้องคนนี้เลยนะครับน้องแบ็คกราวนะผมที่ให้สูตรดีๆมานะผมสำหรับสูตรสุ่มผลได้ผลหลักล้านนะถ้าใครชอบสูตรนี้ก็ลองไปใช้กันได้นะครับผมก็คือสูตรสุ่มผลก็คือกระโดด5ครั้งนะผมตรงหน้า NPC สุ่มผลแล้วก็พิมพ์ว่าลุงขอผลไม่ดีนะผมก็คือได้ผลหลักล้านแบบตึงๆเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็มีเลยใช่ป่ะนี่คือผมมีผลในครั้งแล้วนะผมสำหรับผลสั่นนะเดี๋ยวผมจะทำการแจกคนในเซิร์ฟไปเลยละกันนี่นะครับนี่ครับเอาผลไปเลยครับอุ้ยอุ้ยโตไอสัตว์ปั๊บต่อหน้าต่อตานี่กูโยนผลไม่ได้เลยนะเนี่ยแม่งโยนผลปุ๊บแม่งรีบวิ่งมาเลยฮัลโหล
แล้วกูแล้วคือกูเจอโปไงโยนผลปุ๊บแม่งมาปั๊บวาร์ปมาต่อหน้าเกือบได้น้องไอคนนี้เกือบไม่ได้ผลแล้วนะคุณผู้ชมก็คือแม่งเจอโปนั่นเองนะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูวิธีการได้รหัสกันเลยดีกว่ามาครับสำหรับวิธีการได้รหัสผลเสือนะผมอันดับที่1นะผมให้คุณผู้ชมเข้า Discord นี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะนี่เลยครับ Discord ตามหน้าคลิปเลยนะครับผมหลังจากที่คุณผู้ชมเข้า Discord มาแล้วนะครับก็ให้เข้ามาที่ห้องรายงานตัวรับยศก่อนเลยนั่นเองนะครับผมให้ทำการกดรับยศนะคุณผู้ชมสำหรับไอ้ยศน้องชายเล็กนะผมก็คือกดอีโมจิตรงนี้นะครับนี่ครับหลังจากที่คุณผู้ชมกดรับยศแล้วผมคุณผู้ชมก็จะเห็นห้องประกาศนั่นเองนะผมก็คือห้องที่จะมีกิจกรรมนะผมก็คือจะมีกิจกรรมต่างๆแต่ว่าไอ้2ห้องบนไม่ต้องสนใจผมให้มาสนใจห้องนี้นะครับก็คือห้องแจกรหัสผลเสือนั่นเองนะคุณผู้ชมหลังจากที่คุณผู้ชมเข้ามาที่ห้องนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งประกาศให้หลังจากที่คลิปนี้ลงไปแล้วนะครับนี่เลยนะผมกดก็มีง่ายๆนะผมถ้าใครอยากได้รหัสนะผมให้ดูคลิปนี้นะผมแล้ว1กดไลค์นะผมไม่ใช่นิ้วกลางนะครับผมนิ้วโป้งนะครับ2นะผมคอมเมนต์เหตุผลที่อยากได้รหัสนะแล้วแคปหน้าจอส่งมาที่ Discord ห้องนี้นะผมก็คือห้องแจกรหัสผลเสือนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสำหรับกิจกรรมนี้นะผมก็จะปิดกิจกรรมตอน 4:00 น.วันอาทิตย์นั่นเองนะคุณผู้ชมก็คือใครดูคลิปนี้ก่อนวันอาทิตย์นะผมก็สามารถกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะผมเหตุผลที่อยากได้แล้วก็แคปส่งมาใน Discord ห้องนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับนะผมหลังจากที่ครบเวลานะผม 4:00 น.ของวันอาทิตย์แล้วผมจะทำการสุ่มวงล้อด้วยการนำชื่อคนที่แคปมาส่งในห้องนี้นะผมเอาไปสุ่มว่าใครเป็นผู้โชคดีนะผมใครอยากได้รหัสก็อย่าลืมทำตามที่ผมบอกนะครับโอเคคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย